ส่วนการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนนั้นยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนี่เองนะคะทางกองทัพของรัสเซียออกมาเปิดเผยว่าสามารถโจมตีเป้าหมายทางการทหารในยูเครนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้มากถึง17แห่งและเป็นการโจมตีด้วยขีปนาวุธขณะเดียวกันค่ะยังคงเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีแนวรบในภาคตะวันออกและภูมิภาคอื่นๆของยูเครนต่อไปโดยมีเสียงระเบิดดังขึ้น3ครั้งในเมืองโอเดสซาเมืองท่าทางภาคตะวันตกเฉียงใต้และขีปนาวุธของรัสเซียค่ะได้ทำลายรันเวย์ของสนามบินได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถใช้งานได้ขณะที่ประธานาธิบดีของยูเครนโวโลดิมีร์ เซเลนสกีเปิดเผยว่าจะสร้างสนามบินโอเดสซาขึ้นมาใหม่ขณะที่ทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้เปิดเผยว่าทางกองทัพทำลายพื้นที่ทางการทหารของยูเครนถึง17แห่งด้วยขีปนาวุธเมื่อวันเสาร์และสามารถทำลายศูนย์บัญชาการและคลังแสงที่เก็บจรวดและปืนใหญ่นอกจากนี้การโจมตีทางอากาศระหว่างวันยังสามารถสังหารทหารยูเครนได้ไม่ต่ำกว่า200นายขณะที่เซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียมีการย้ำเตือนอีกครั้งให้สหรัฐและองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้หยุดการจัดส่งอาวุธให้กับยูเครนหากมีความสนใจอย่างแท้จริงที่จะคลี่คลายวิกฤตที่เกิดขึ้นในยูเครนส่วนสถานการณ์ที่เมืองมาริอูโปเมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของยูเครนที่รัสเซียยังคงตรึงกำลังในการปิดล้อมโรงงานถลุงเหล็กอาซอฟสตอลซึ่งเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของทหารยูเครนที่พยายามจะต่อสู้กับรัสเซียและมีพลเรือนลี้ภัยอยู่ด้านในเป็นจำนวนมากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียสั่งการไม่ให้มีการบุกโจมตีแต่ให้ทำการปิดล้อมสกัดกั้นการเข้าออกอย่างเข้มงวดตั้งแต่ช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักข่าวทาสของรัสเซียรายงานว่ามีพลเรือนกลุ่มแรกออกจากโรงงานถลุงเหล็กอาซอฟสตอลได้แล้วประมาณ 20-25 คนรวมถึงเด็กอีก6คนส่วนทางทหารของยูเครนในโรงงานเหล็กอาซอฟสตอลก็ยืนยันแล้วว่าพลเรือนกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้หญิงและเด็กมากกว่า20คนจริงซึ่งถูกส่งไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็หวังว่าจะถูกอพยพไปที่เมืองสปอริเซียทางตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งอยู่ในการควบคุมของยูเครนการอพยพดังกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากที่ทหารทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระดับท้องถิ่นแล้วก็หวังว่าพลเรือนที่เหลืออยู่รวมทั้งทหารที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับการอพยพออกจากโรงงานถลุงเหล็กดังกล่าวได้ทั้งหมดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะฝ่ายของยูเครนต้องการให้มีการอพยพบ่อยครั้งและต่อเนื่องมากกว่านี้โดยได้ให้เหตุผลว่ายังมีทั้งทหารนักรบและพลเรือนอีกจำนวนมากซึ่งยังคงต้องการการรักษาทางการแพทย์แล้วก็ตอนนี้ทำได้เพียงหลบอยู่ภายในอุโมงค์ใต้ดินของโรงงานแห่งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างที่ซับซ้อนขณะเดียวกันค่ะรัสเซียเนี่ยได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตด้วยส่วนทางจอห์นเอฟเคอร์บี้เลขาธิการฝ่ายข่าวของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนทากอนได้แถลงข่าวยืนยันว่าสหรัฐนั้นจะให้ความช่วยเหลือยูเครนในการฝึกทหารในพื้นที่ต่างๆของยุโรปเพื่อเป็นการต่อยอดจากการฝึกปืนใหญ่ขั้นต้นที่กองกำลังของยูเครนได้รับจากที่อื่นมาแล้วและยังรวมไปถึงการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบเรดาร์แล้วก็รถหุ้มเกราะที่เพิ่งประกาศไปเมื่อเร็วนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจความช่วยเหลือด้านความมั่นคงที่กองบัญชาการกองทัพยุโรปและแอฟริกาของสหรัฐที่ได้มีการช่วยเหลือในการฝึกรบให้กับกองทัพของยูเครนโดยเฉพาะการใช้ระบบหลักที่ฐานปฏิบัติงานของกองทัพสหรัฐในเยอรมนีทางสหรัฐจึงขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของเยอรมนีด้วยส่วนหน่วยข่าวกรองของอังกฤษค่ะมีการทวีตข้อความผ่านทาง Twitter ว่าการที่รัสเซียยึดได้ในพื้นที่ของเมืองเคอร์ซอนซึ่งอยู่เหนือคาบสมุทรไครเมียขึ้นไปประมาณ100กิโลเมตรนั่นเป็นการช่วยให้รัสเซียมีฐานที่มั่นสำหรับการรุกคืบขึ้นไผ่ทางตอนเหนือรวมไปถึงทางตะวันตกของยูเครนส่วนนายกรัฐมนตรีบริส จอห์นสันของอังกฤษได้กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าอังกฤษนั้นจะมีการจัดส่งยุทโธปกรณ์ที่ยูเครนจำเป็นต้องใช้เพื่อการปกป้องประเทศให้ต่อไปส่วนทางด้านของนายอเล็กเซย์ชูราฟยอฟนักการเมืองของรัสเซียมีการออกรายการโทรทัศน์ Channel 1ของรัสเซียพร้อมกล่าวถึงประสิทธิภาพของขีปนาวุธสามัคคีซึ่งก็เป็นขีปนาวุธรุ่นใหม่ของรัสเซียที่สามารถติดหัวรบอาวุธนิวเคลียร์ได้
โดยเขามีการจำลองสถานการณ์การยิงขีปนาวุธดังกล่าวจากเมืองคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลบอลติกโดยระบุว่าขีปนาวุธสามารถจะถึงเป้าหมายในกรุงเบอร์ลินภายใน106วินาทีถึงกรุงปารีสใน200วินาทีและกรุงลอนดอนใน202วินาทีขีปนาวุธสามารถนั้นมีลักษณะเฉพาะอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการต่อสู้รับรองความมั่นคงของรัสเซียจากภัยคุกคามภายนอกได้อย่างน่าเชื่อถือโดยท่าทีดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการตอบโต้การที่ทางการอังกฤษออกมาประกาศสนับสนุนยูเครนในการโจมตีใส่โครงสร้างพื้นฐานของรัสเซียค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ